ับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง ASRock มาเทียบบอร์ดที่เกมเมอร์และอู้คล็อกเกอร์เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice และ Asus In Search of Incredibleสวีดัสสวัสดีครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับชม Overclock Zone ครับอยู่กับผมครับเท้าหมื่นจันจัตวาแสนสิบห้าเคยเล่นแล้วอ่ะนะครับก็เคยเล่นแล้วพี่ไม่เคยนะนะครับก็นัทมิสเตอรี่นะครับหน้าเดิมเจ้าเก่านะครับก็วันนี้มีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์มาให้ดูกันนะครับมันวางอยู่ตรงหน้าแล้วก็คือไม่ได้ถอดออกจากกล่องหรือมาพร้อมกับแพ็กเกจเพราะว่าแพ็กเกจเนี่ยมันมากับกล่องดำคือ MS 370ที่กำลังหายไปที่ไม่ใช่กำลังหายไปที่หายไปกำลังหากล่องดำผมเจอแล้วนะครับกล่องดำอยู่นี่นะครับจริงๆมากล่องตัวนี้นะครับไอ้คันที่เราจะบอกว่าเป็นตัวโปรโตไทป์มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะมีไว้ในครอบครองอยู่ในมือแล้วหรือเคยเห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับเมาส์จากทาง Rocket นะครับในซีรีส์ Kone นะครับกับรุ่น Kone XTD นะครับก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่สุดของทางซีรีส์ Kone นะครับก็มีลูกเล่นแล้วก็ฟีเจอร์เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็หลักๆนะครับดูข้างๆตรงนี้จะมีตลับมา1ตลับนะครับสลักว่าเป็น Rocket นะฮะเดี๋ยวผมเปิดดูนะครับด้านในเนี่ยจะมีลูกตุ้มนะฮะเอาไว้ถ่วงน้ำหนักนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมชูตติ้งหรืออะไรต่างๆต้องการน้ำหนักที่มันพอดีมือหรืออะไรยังไงนะครับตุ้มเนี่ยก็จะมีน้ำหนักอันละ5กรัมนะครับรวมกัน4อันก็20กรัมนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบหนักเบาขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งว่าใส่ยังไงนะครับมาดูที่ตัวเมาส์กันรูปทรงหลักๆเนี่ยก็จะคงเป็นตามสไตล์ของทาง Rocket เขาไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับรูปทรงจะพอดีมือขนาดแบบพอดีมือเลยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เมาส์ในซีรีส์นี้อยู่เหมือนกันนะครับก็ด้านหลังนะฮะบริเวณตรงตูดมันเนี่ยฮะก็จะมีโลโก้นะครับโลโก้เป็นหัวสิงโตนะฮะกำลังคาบใบกระท่อมอยู่นะครับไม่ใช่นะฮะเป็นรูปหัวสิงโตนะครับตรงนี้จะเป็นแค่โลโก้เฉยๆนะฮะแล้วก็จะมีเขียนกำกับอยู่ด้านล่างว่า XTD นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะส่วนโค้งส่งเว้าบริเวณนี้จะมีการเล่นดีไซน์นิดนึงแล้วก็ด้านในเนี่ยมันจะมีเป็นไฟ LED นะครับ4จุดนะครับก็1ตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดนะครับฝั่งนี้ตรงนี้1จุดตรงนี้1จุดก็คือ4จุดเราสามารถปรับadjust ได้นะครับว่าใครต้องการสีอะไรบ้างตรงนี้นะครับเพียงแค่คุณลงซอฟต์แวร์ของ Rocket นะครับ Kone XTD ลงไปเนี่ยคุณก็สามารถจัดการต่างๆได้หมดเลยนะครับตัวไฟตรงนี้คุณจะใส่สีอะไรก็ได้นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีปุ่ม back forward นะครับหรือ easy ปุ่มนะครับปุ่มที่ใช้งานง่ายๆนะครับทาง Rocket เขาแจ้งมาอย่างนั้นนะครับทีนี้เราสามารถจัดการได้นะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยเราจะให้ใช้งานเป็นยังไงนะครับสามารถเซตค่าได้นะครับก็แล้วแต่แปะเลยว่าใครจะเซตไว้ยังไงสำหรับเล่นเกมนะครับตัวปุ่มนะฮะคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานนะฮะ บริเวณสกอร์ตรงนี้นะครับสกอร์เมจิกนะครับสมัยก่อนดังมากนะรองเท้านะครับตัวสกอร์เนี่ยจะเป็นลูกกิ้งนะฮะก็จะมียางนะครับกันลื่นแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นร่องเอาไว้นะครับให้มันสามารถหมุนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถกดหรือรองรับน้ำหนักได้ประมาณสัก3กิโลนะครับท่านนิ้วใครที่แข็งๆกดลงไปเลยสัก3กิโลเนี่ยสบายนะฮะแล้วก็จะมีสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะฮะปุ่มบริเวณนี้นะครับก็จะมี1ปุ่มนะครับก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับปุ่มนี้เนี่ยจริงๆเราสามารถตั้งค่าเป็นปุ่มอะไรก็ได้นะครับก็ค่าเริ่มต้นถ้าเกิดว่าเราเสียบเข้าไปใน Windows แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเมนู Windows ขึ้นมานะครับด้านบนนะครับปุ่มบวกลบตรงนี้เนี่ยหลายๆคนว่าเมาส์มันเสียงไม่ดังนะครับก็เพิ่มลดเสียงเนี่ยไม่ใช่ลำโพงตอนนี้ก็เป็นการปรับตั้งค่า DPI ของเมาส์นะครับก็เริ่มตั้งแต่200ไปจนสูงสุดจนถึงประมาณ 8,200 DPI นะครับเต็มข้อเลยนะฮะ
แรงมากนะครับ 8,200 เนี่ยใครใช้ได้ในระดับนี้ก็ถือว่าเทพเลยนะครับตัวสายเป็นสายถักนะครับเป็นสายถักไนลอนนะครับความยาว 1.8 เมตรนะครับแล้วก็พร้อมด้วยไมโครไม่ใช่ไมโครนะครับพอร์ตเสียบ USB นะครับ 2.0 นะครับแล้วก็สลักว่า Locket Cone XTD นะครับบริเวณนี้ทีนี้เรามาดูทางด้านใต้นะครับหรือด้านล่างของตัวเมาส์นะครับก็ตัวเซนเซอร์นะครับตัวนี้เนี่ยจะใช้เซนเซอร์ที่เป็น Pro Aim Sensor R3 นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าความเร็วของตัวเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,200 DPI นะครับสูงสุดนะครับแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยสามารถจับค่าของตัวแผ่นรองเมาส์ได้นะครับว่าคุณใช้แผ่นรองเมาส์แบบไหนอยู่แล้วก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับส่วนตัวลูกตุ้มนะครับเอาไว้ถ่วงน้ำหนักเนี่ยนี่จะอยู่บริเวณนี้นะครับสามารถใส่ได้4ช่องนะครับก็เหมือนกับตัวมันจะพอดีกับตัวลูกตุ้มที่เขาให้มา4ตัวนะครับใครชอบ15กรัมก็ใส่ไป3อันนะครับใครชอบ10กรัมก็ใส่ไป2อันนะครับใครชอบ5กรัมก็ใส่ไปอันเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเมาส์ซีรีส์ใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะครบครันนะครับแล้วก็อัดแน่นด้วยฟีเจอร์เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะสำหรับคนที่ต้องการความละเมียดในการเล่นเกมนะครับเซตมาโครหรือออปชันเยอะๆคือฝีมือไม่เท่าไหร่หรอกแต่เมาส์เทพไว้ก่อนนะครับตัวนี้นี่น่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันสามารถอัดแน่นด้วยปุ่มต่างๆแล้วก็สามารถตั้งค่าสีได้นะครับ DPI ก็ 8,200 DPI แต่ทั้งนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่าเล่นแค่ไม่กี่เกมนะครับไม่ต้องเซตอัพอะไรเยอะขนาดนี้ก็ได้มั้งจริงๆเนี่ยมันก็มีอีกซีรีส์หนึ่งที่รองลงมานั่นก็คือ Rocket Peel Series นะครับก็เป็นรุ่นรองจาก Cone XTD เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็น Cone Peel นะครับมากัน5สีเลยถ้ามีอีก2อันเนี่ยเป็นเกาะเพชรเลยนะครับเกาะเพชร7สีเก่าๆนะครับจริงๆจะร้องเพลงมันนะผมจำชื่อเพลงมันไม่ได้นะครับตัวนี้จะเป็น Rocket Peel นะครับก็เป็นซีรีส์รองลงมาอีกนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยมาครบกันนะทั้ง5สีเลยมันจะเป็นสีแดงสีขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีที่เขาเรียกว่าเป็นสีออปติคอลหรือภาษาบ้านเราก็คือสีเทานั่นเองนะครับถัดมาเป็นลอตต็อกไม่ใช่นะครับเป็นสีฟ้าสีบลูนะครับแล้วก็จะเป็นสีส้มลัมโบกินี่นะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราลองมาดูสเปคกันนะครับเราเอาตัวอื่นเอาไปก่อนเราเหลือไว้แค่ดำแดงเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะสดจริงๆนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับขนาดของเมาส์เนี่ยจะเล็กลงมากว่าตัว XTD นิดนึงนะครับนิดเดียวสำหรับคนที่มือเล็กๆแล้วก็ชอบความน่ารักนะครับแล้วก็สีสันฉูดฉาดนะฮะตัวนี้เนี่ยดูด้านใต้ก่อนเลยดีกว่านะครับด้านใต้เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ติดมาอยู่นะครับเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับ XTD นะครับนั่นคือ Pro Aim Sensor นะครับก็เป็น R3 เหมือนกันนะครับความละเอียดหรือค่า DPI เนี่ยก็สูงสุดที่ 8,200 DPI เหมือนกันนะครับก็สรุปก็คือใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันนะครับค่า DPI เท่ากันทีนี้ตัวเมาส์นะครับก็จะมีขนาดเล็กลงมาอย่างที่บอกนะครับแล้วก็พวกปุ่มนะครับต่างๆนะฮะปุ่มต่างๆก็จะมีการลดลงไปนิดนึงนะฮะด้านนี้ก็จะมีปุ่ม back forward นะครับเหมือนกันแล้วก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับผ่านซอฟต์แวร์ที่ของทาง Rocket ให้มานะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยปุ่มสกอร์นะฮะก็จะมีจุกยางเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่มีปุ่มฟังก์ชันหรือปุ่มเมนูด้านบนตรงนี้ก็จะมีปุ่มการปรับค่า DPI บวกลบตรงนี้เข้ามาแทนนะครับก็ส่วนของสายนะครับก็จะเป็นสายถักเหมือนกันนะครับสายถักผ้าไนลอนนะฮะแล้วก็ความยาวเนี่ย 1.8 เมตรเท่ากันนะครับพร้อมกับ USB 2.0อันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีละสีดีกว่าลากมาทีละสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแดงดำนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีหัวเสือล็อกแคทนะฮะไม่ใช่หัวเสือเมื่อกี้ผมบอกหัวสิงโตใช่ไหมแล้วก็จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับคุณสามารถปรับสีได้ด้วยนะครับส่วนสีต่อมานะครับไวท์ก็คือสีขาวนั่นเองนะครับจะเป็นสีขาวทั้งอันเลยแต่ว่าด้านล่างจะเป็นสีดำนะครับก็สีขาวเหมือนกันรูปทรงลักษณะดีไซน์เหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเพียวเหมือนกันอันนี้เป็นสีออปติคอลนะครับหรือสีเทานะฮะเทาดำสำหรับคนที่สุขุมนุ่มลึกนะครับ
แล้วก็คนที่ชอบไปเที่ยวทะเลนะครับเกี่ยวอะไรกับสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าดำนะฮะนี่คนที่ชอบโทนสีฟ้านะฮะสุดท้ายเป็นๆหน่อยนะครับเป็นดำส้มนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาเมาส์เกมมิ่งนะครับดีๆสักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเป็นRocket Cone Series นะครับใครที่ชอบการใช้งานแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องมีการปรับแต่งอะไรเยอะแยะแต่ว่าค่า DPI สูงๆเนี่ยก็ตัว Rocket เพียวนะครับ Rocket Cone เพียวไปนะครับแล้วก็สามารถเลือกสีสันได้ด้วยนะครับแต่สำหรับคนที่เป็น High End User หรือเฮ้ยเกมมิ่งอ่ะมันต้องค่ามันประเภทที่แบบว่าเราเล่นไม่ดีแต่ออปชั่นสูงไว้ก่อนนะครับก็ตัวนี้ไปนะครับ Cone XTD นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะครบครันนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้หลายๆเกมนะครับก็เป็น Rocket Cone XTD ทั้งหมดนี้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับจากทาง Stech นะครับตัวแทนจำหน่ายในบ้านเราณตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทาง Stech มาณที่นี้ด้วยนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ